จุดเริ่มต้นสำหรับการประกวดนางงามของด้านะคะก็คือการที่ Miss Universe ได้มาเปลี่ยนเป็นยุค IMG นะคะจะเห็นได้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็ต้องสามารถ empower และ inspire คนอื่นได้ด้วยค่ะและนั่นก็คือจุดประกายที่ทำให้ด้ารู้สึกว่าอยากเป็นผู้หญิงคนนั้นจังเลยค่ะอุปสรรคที่ยากที่สุดกับการประกวดครั้งนี้ก็คือ self doubt ค่ะทำไมวันนี้เราไม่มั่นใจในตัวเองจังเลยทั้งที่มีแฟนคลับครอบครัวคนใกล้ชิดเราเนี่ยมั่นใจในตัวเราแต่ทำไมเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ไม่มั่นใจเลยนี่แหละค่ะคืออุปสรรคที่บางวันเนี่ยด้าต้องกลับมานั่งแล้วก็คิดทบทวนกับตัวเองว่าทำไมเพราะว่าในเมื่อทุกคนมั่นใจในตัวเราแล้วเราจะต้องมั่นใจในตัวเองด้วยค่ะความสง่างามในมุมมองของอแมนด้านะคะมันก็คือ self confidence ค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยมันจะมีพลังมันคือเป็นออร่าค่ะได้คิดว่านั่นแหละค่ะคือความสง่างามการพัฒนาตัวเองของด้านะคะก็คือการที่เราเนี่ยกล้าที่จะลองทำอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ comfortable with มันคือการออกนอกกรอบของตัวเองแล้วก็การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงด้าคิดว่าเราควรที่จะหันกลับมาโฟกัสว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรความรุนแรงไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนไม่โอเค 100% ค่ะเราควรที่จะหันกลับมาใช้คำพูดคุยด้วยเหตุและผลมากกว่านางงามจักรวาลก็คือผู้หญิงที่จะมีเสียงที่ดังขึ้นค่ะแล้วก็การใช้เสียงที่ดังขึ้นนี้แหละค่ะมาพัฒนาสังคมค่ะพลังที่เสริมสร้างให้กับผู้หญิงมากที่สุดสำหรับด้านะคะด้าคิดว่ามันคือ self confidence จริงๆค่ะผู้หญิงทุกคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเขาจะกล้าที่จะทำอะไรก็ได้ที่ใจเขาอยากทำเพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะคือพลังที่จะปลุกให้เขาออกมาทำทุกอย่างที่เขาใฝ่ฝันไว้ค่ะ